ในใจบทเรียนเรื่องช้อนกลางสร้างสุขภาพสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้พี่มีเรื่องช้อนกลางสร้างสุขภาพมาเล่าให้น้องๆฟังน้องๆอ,อ,อ,อยากรู้กันหรือยังคะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรถ้าน้องๆอ,อยากรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่พ่อแม่จะพาโจ๊กไปงานแต่งงานด้วยงานนี้เจ้าสาวคือนาแตงซึ่งเป็นญาติทางแม่นาแตงได้เอ่ยปากชวนโจ๊กด้วยตัวเองหลายครั้งโจ๊กดีใจจนหน้าบานเป็นจานเชิงที่จะได้ไปงานนี้อย่างเต็มภาคภูมิงานจัดสมฐานะของเจ้าบ่าวเจ้าสาวและถูกต้องตามประเพณี จ๊กค่อนข้างตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นผู้คนแต่งตัวสวยงามซึ่งเป็นการให้เกียรติแก่คู่บ่าวสาวด้านหนึ่งของห้องจัดเลี้ยงมีโต๊ะวางอาหารเป็นแนวยาวมีอาหารนานา,นาชนิดทั้งข้าวหวานและผลไม้ที่ตกแต่งประดิษฐ์ประดอยไว้อย่างสวยงามแขกที่มาร่วมงานต่างทยอยเข้านั่งที่โตะ๊ะเมื่อได้เวลาพิธีกรเชิญแขกทุกคนร่วมรับประทานอาหาร โดยเชิญสุภาพสตรีและเด็กตักอาหารก่อนทุกคนเข้าแถวหยิบจานที่หัวโต๊ะแล้วเดินตักอาหารที่ตนชอบใส่จานอย่างเป็นระเบียบระหว่างเข้าแถวตักอาหารแม่จึงพูดกับโจ๊กว่าการกินเลี้ยงแบบนี้เรียกว่าบุฟเฟ่ทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองควรตักอาหารให้พอดีพออิ่มแกตักมากจะล้นจานกินไม่หมดต้องเหลือทิ้ง เสียของน่าเสียดายอายคนด้วยเขาจะมองว่าเราเป็นคนตะกละเห็นแก่กินถ้ายัางไม่อิ่มก็ไปตักใหม่ได้โจกสะกิดให้แม่ดูชายคนหนึ่งซึ่งเข้ามาแทรกแถวตักอาหารหลายๆอย่างจนพูนจานดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นอาหารชนิดใดบ้างแม่ครับทำไมเขาไม่เข้าแถวแล้วตักอย่างนั้นเขาจะกินหมดหรอครับนั่น,นสิแซงแถวแย่งผู้หญิงกับเด็กตักอาหาร ไม่ใช่สุภาพบุรุษเลยโจ๊กอย่าทำอย่างนี้นะลูกตักอาหารแบบนี้เหมือนกับว่าจะไม่เหลือให้คนข้างหลังกินเลยคนอย่างนี้ไม่มีมารายาทเป็นพวกเห็นแก่ตัวแม่กับโจ๊กตักอาหารอย่างละนิดละหน่อยพอรวมกันในจานก็ดูมากเหมือนกันแต่สองคนแม่ลูกคิดไว้แล้วว่าปริมาณแค่นี้จะรับประทานได้หมดเมื่อเห็นว่าสุภาพสตรีและเด็กเข้านั่งที่แล้ว พ่อจึงลุกออกไปตักอาหารที่หลังเมื่อรับประทานอาหารเสร็จโจ๊กขอไปห้องน้ำซึ่งอยู่นอกห้องจัดเลี้ยงต้องเดินผ่านระเบียงที่มีโต๊ะอาหารที่แยกมาเพียงโต๊ะเดียวโจ๊กเห็นพี่ศินเพื่อนบ้านและคนที่แซงแถวอยู่ที่โต๊ะนั้นด้วยแต่และคนใช้ช้อนของตนเองตักอาหารจากบนโต๊ะแก้วน้ำก็มีเพียงสองถึงสามใบใช้เวียนกัน จ๊กเดินผ่านที่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกผอ,อืดผะออมคิดว่าจะไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังแต่พอกลับจากห้องน้ําเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงโจ๊กก็ลืมเรื่องที่จะพูดเสียสนิทเพราะมัวแต่เพลินฟังท่านผู้ใหญ่กล่าวอวยพรคู่บ่าวสาวกล่าวขอบพระคุณแขกผู้มาเป็นเกียรติที่มาในงานทุกคนออกจากงานเลี้ยงด้วยความรู้สึกยินดีกับคู่บ่าวสาว บ้านของโจ๊กกับบ้านของพิสินอยู่ติดกันทุกวันโจ๊กจะได้ยินเสียงกีตาร์ที่พิสินดิดเป็นเพลงเพราะๆดังข้ามรั้วมาแต่เมื่อสี่ห้าวันมานี้โจ๊กไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยจนกระทั่งแม่ไปพบป้าส้อยแม่ของพิสินที่ตลาดจึงได้ทราบว่าพิสินป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคไวรัสตับอักเสบเอพ่อกับแม่เลยไปเยี่ยมพิสินทันท,ทีที่ทราบข่าว เมื่อกลับมาบ้านด้วยความสงสัยโจ๊กจึงถามพ่อว่าโรคไวรัสตับอักเสบเนี่ยเป็นยังไงเหรอครับพ่อโรคไวรัสตับอักเสบหรือดีซันเกิดจากการอักเสบของเซลล์ตับทำให้ตับทำงานได้ไม่เต็มที่หรือทำงานได้น้อยลงโรคเนี้ยเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A หรือ B โชคยังดีนะที่พี่ศิลป์น่ติดเชื้อไวรัสเ พี่ศิลปมีอาการยังไงหรอครับถึงได้รู้ว่าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเอเห็นป้าส้อยบอกว่าหลังจากไปงานแต่งงานพี่ศิลมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนต่อมามีปัสสาวะสีเข้มมีไข้าตาเหลืองตัวเหลืองปวดท้องบริเวณชายโครงขวาโชคดีที่ป้าส้อยรีบนำส่งโรงพยาบาลตั้งแต่แรก หมอสั่งตรวจเลือดเลยพบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอคงอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันถ้าติดเชื้อไวรัสซีแล้วก็เป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งในตับเลยใช่ไหละแล้วโรคเนี้ยติดต่อได้ยังไงโจ๊ะจะเป็นไหมครับโจกไม่เป็นหรอกโรคนี้จะติดต่อกันได้ง่ายที่สุดทางเลือดอาหารและน้ำลาย ถ้าเราล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้งเลือกอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดที่สำคัญคือใช้ช้อนกลางตักอาหารไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกับใครถ้าทำได้แค่นี้ก็ป้องกันโรคเบื้องต้นได้แล้วหรือจะฉีดวัคซีนป้องกันก็ได้โจ๊กนึกย้อนกลับไปเมื่อวันแต่งงานของน้าแตงที่เห็นพี่ศิลกินอาหารร่วมกับเพื่อนๆแล้วยังรู้สึกเพอ,ออึดพออมไม่หาย โจ๊กเลยเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเมื่อสมัยพ่อ,อยังเด็กๆก็เคยทำแบบนี้ใครเตือนก็ไม่เชื่อกลัวเพื่อนว่าไม่เป็นลูกผู้ชายขี้กลาดตาขาวทำเป็นอนามัยจัดพ่อเลยป่วยบ่อยติดหวัดเพื่อนง่อมแงมมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อไอเรื้อรังเจ็บหน้าอกเอ็กซเรย์แล้วพบปอดมีจุดอาจจะเป็นวัณโรคเพราะไปกินอาหารร่วมกับคนที่เป็นโรคนี้โดยไม่รู้ตัวพ่อเลยกลัวตั้งแต่บัดนั้นพ่อกันที สำหรับการกินที่ใช้ช้อนร่วมกันการเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงต้องรู้จักแยกแยะถ้ารู้ว่าอะไรที่เป็นอันตรายต่อตอนเองแล้วไม่ควรเสี่ยงเอาชีวิตหรือสุขภาพลงไปพิสูจน์เลยจำไว้นะโจกพ่อพูดถูกแน่นอนเวลาเจ็บไห้ได้ป่วยทีไรคนที่เดือดร้อนเป็นกังวลมากที่สุดคือพ่อกับแม่เสียทั้งสุขภาพจิตและเงินค่ารักษาพยาบาลหลังจากฟังเรื่องพี่สินแล้ว โจ๊กคิดว่าโจ๊กโชคดีมากที่คนในครอบครัวมองเห็นคุณค่าของการใช้ช้อนกลางแม้แต่ในบ้านของโจ๊กเองครอบครัวเดียวกันแท้ๆยังต้องใช้ช้อนกลางและแก้วน้ำเฉพาะตัวกันเลยเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นโรคอะไรที่แอบแฝงอยู่กว่าจะรู้ตัวอีกทีเราก็ไม่สบายไปแล้วเพราะฉะนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด คนที่ไม่ใช่ช้อนกลางคือคนที่เอาแต่ความสะดวกสบายของตนเองเท่านั้นไม่คิดว่าคนอื่นจะได้รับผลจากการกระทําของตัวโดยการแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นอย่างตอนนั้นที่พวกเราไปรับประทานอาหารนอกบ้านร้านใหญ่โตมีชื่อเสียงแต่ไม่มีช้อนกลางมาให้เมื่อแม่ขอช้อนกลางบริกรทำหน้างงไม่เข้าใจว่าช้อนกลางคืออะไร เมื่อครั้งพ่อและเพื่อนๆไปตรวจงานที่ต่างจังหวัดพ่อแวะไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ข้างทางเป็นร้านไม่ใหญ่โตอะไรมากนักแต่จานอาหารทุกจานจะมีช้อนกลางด้วยการรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีนบางร้านจะไม่มีช้อนกลางมาให้ทุกคนจะได้จานถ้วยช้อนและตะเกียบเท่านั้นถ้าครอบครัวของโจ๊กไปร่วมงานด้วยพ่อหรือแม่มักจะเสียสละช้อนของตัว ทำเป็นช้อนกลางโดยแจ้งให้สมาชิกในโต๊ะทุกคนทราบแต่มีบางคนที่ไม่ให้ความร่วมมือยังคงใช้ตะเกียบและช้อนของตนคุยตักอาหารโจกนั่งดูละครโทรทัศน์หลังข่าวกับพ่อและแม่ละครเรื่องนี้สนุกมากคนติดกันทั้งเมืองฉากนี้พระเอกพานางเอกมารับประทานอาหารคำ่ำดูสิครับไม่มีช้อนกลางเลยสักจานและเขาจะกินกันยังไงอ่ะ แล้วโจกก็ได้คำตอบพระเอกและนางเอกก็ใช้ช้อนของตนตักอาหารไปคุยไปในเมื่อพระเอกใช้ช้อนของตัวเองตักน้ำแกงมาซดครั้งหนึ่งแล้วป้อนนางเอกต่อพ่อแม่หัวราอนขำท่าทางที่แสดงความรังเกียจของโจกละครฉากนี้ไม่น่าจะใช่รักโรแมนติกแล้วแต่น่าจะเป็นรักรันทดมากกว่าอ จ๋อสงสารแม่จริงๆความสนุกสนานและการไม่คิดมากของเราในการรับประทานอาหารร่วมกันในกลุ่มเพื่อนหรือคนคุ้นเคยเมื่อพลาดขึ้นมาแล้วติดโรคก็คงจะเป็นเรื่องน่าเศร้าของทุกคนในครอบครัวคาดไม่ถึงว่าช้อนกลางจะเป็นต้นเหตุกระทบถึงชีวิตของเราได้ถึงขนาดนี้เห็นไหมคะน้องๆว่าช้อนกลางนั้นมีประโยชน์มากขนาดไหน เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆวันนี้เราได้ฟังเรื่องช้อนกลางสร้างสุขภาพกันไปแล้วก่อนจากกันวันนี้พี่มีกิจกรรมส่งท้ายมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะร่วมด้วยช่วยคิดข้อคิดที่ได้จากเรื่องช้อนกลางสร้างสุขภาพคืออะไรข้อคิดที่ได้จากเรื่องช้อนกลางสร้างสุขภาพ ควรใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารและแก้วน้ำของแต่ละคนช่วยให้เราปลอดภัยจากโรคติดต่อได้น้องๆคะต้องอย่าลืมนะคะว่าเวลารับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นเราต้องใช้ช้อนกลางเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเรานะคะแล้วกลับมาพบกับพี่ได้ใหม่สวัสดีคะ่ะ